สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่กองประกวดมิสแกรนด์สระบุรีประจำปี2023ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมนี่เลยสาวสวยน้องเบย์นัทตาสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วไฟแนลสระบุรีไฟแนลแล้วโอ้ยบอลก็คือมาทุกรอบนะบอกเลยบุญนภาไม่เคยพลาดนะคะสำหรับจังหวัดสระบุรีจะรอบไหนรอบย่อยรอบคือติดตามหมดตามไปหมดแล้วตัวเนี่ยก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่ามีน้องที่เรารักมากๆมาประกวดถึง2คนจากซูเปอร์ค่ะมีชิงหลิวมีน้องแอปเปิ้ลแล้วก็น้องสาวที่รู้จักกันมานานมากก็คือแพรพลอยก็ไม่ต้องบอกนะคะว่าเชียร์ใครวันนี้ซูเปอร์มาเยอะมากนะได้เลยอ่ะที่ผ่านมาตัวเองได้ซูเปอร์มาแล้วเนี่ยผลงานเป็นยังไงบ้างจะบอกว่านอกจากมีความสุขแล้วที่ได้ประกวดเวทีนี้ก็ได้งานกลับมาเหมือนเราได้แบบวันชนะใจแฟนๆนะคะเป็นงานสอนเป็นงานสอนงานบรรยายสอนสปีชสอนพูดว้าสุดยอดเลยดีใจมากเลยที่แบบว่าแฟนๆหรือว่าพี่เลี้ยงที่เขาจะส่งเด็กๆเขาให้โอกาสบิวดีใจมากๆค่ะแล้วก็ใครอยากส่งเด็กมาเรียนกับบิวได้นะคะช่องทางการติดตามนะคะแฟนเพจแล้วก็ IG ติดตามเราตรงไหนได้ก็สามารถส่วนใหญ่จะเล่น IG บ่อยอะค่ะ IG บิวณัฐานะคะ BEWNUTTHA นะคะได้เลยให้กำลังใจน้องๆที่ไม่ได้ไปต่อเวทีนี้หน่อยจริงๆบิวประกวดนางงามมา4ปีนะคะมันเป็นอะไรที่เข้าใจแหละวันแรกๆอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังบ้างแต่เชื่อว่าดอกไม้ทุกดอกมันมีวันเบ่งบานต่อให้วันนี้เราไม่ได้เป็นที่1ที่2ที่3แต่ถ้าคุณพยายามอย่างเต็มที่มันจะมีคนเห็นแล้วสิ่งเหล่านั้นจะมาตอบแทนเราสักวันแน่นอนได้เลย บริบทของนางงามบางเวทีเนี่ยในโลกออนไลน์ตอนนี้นะฮะในเรื่องของสาวงามที่แต่งงานแล้วสมรสแล้วมาประกวดเวทีนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเราเป็นยังไงบ้างดูมองว่าจริงๆคำว่า inclusivity หรือความหลากหลายเราควรที่จะเอามันมาปรับใช้ในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งการประกวดนางงามเองแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขนิดนึงค่ะเพราะว่าคนที่มีลูกเขาอาจจะมีการที่ต้องดูแลอยู่ใกล้ชิดลูกต้องมีการพูดคุยหรือว่าเคลียร์ตัวเองซะก่อนเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มาขัดกับกฎกองประกวดเพราะว่าหลังจากประกวดเสร็จนะคะทุกคนเราต้องปฏิบัติภารกิจเยอะมากๆถ้าแบบมีปัญหาครอบครัวเนี่ยเราก็อาจจะแบบเนาะต้องไปเคลียร์ครอบครัวแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะสนับสนุนอะไรที่มันความหลากหลายอยู่แล้วแล้วก็ผู้หญิงที่เขามีลูกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้ตามเดินตามความฝันกันได้เลยสุดท้ายแล้วนะฮะอยากให้ฝาก IG ช่องทางการติดต่อของเราในการคอร์สที่เราเปิดสอนเผื่อมีคนสนใจจริงๆ DM มาใน IG ได้เลยค่ะบิวณัฐานะคะ BEW แล้วก็ NUTTHA คือทักนะคะพี่บิวค่ะหนูอยากเรียนหนูอยากลงประกวดเวทีนี้ค่ะหนูทำอะไรไงบ้างทักเลยค่ะเดี๋ยวจะแบบช่วยเต็มที่ได้เลยขอบคุณน้องบิวมากค่ะ